โอ้ลมดีจังสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับไม้ในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสายฟิโลนะครับแล้วก็สายชนิดต่างๆเนาะเดี๋ยวพามาชมนะครับมีพี่เพื่อนถามเข้ามาเฮ้ยไปแห้งมากเลยดูนะครับเลี้ยงง่ายไม่ง่ายนะครับพี่เพื่อนสังเกตดูนะครับสังเกตดูเลยว่าพวกเนื้อดินบางทีสปริงเกอร์นะครับผมมันไม่ถึงนะครับไม่ทั่วถึงเนี่ยดูแห้งนะครับแห้งกริบเลยแต่ความสมบูรณ์ความสวยงามนะครับยังเหมือนเดิมมีพี่เพื่อนนะครับผมทักเข้ามาอยากจะได้พิเศษนะครับอยากจะได้แบบด่างเยอะๆอย่างจุดเยอะๆนะครับมันก็มีนะครับมีแต่ก็ไม่ค่อยมากเนาะบางทีทิ้งนะครับที่สวนอุปสิทธิ์เนี่ยไปเขาจะเข้มเนาะไอ้พวกด่างพวกอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับที่ว่ามีด่างแบบด่างที่สวยที่อยู่ที่เขาลงตามกลุ่มขายต้นไม้กลุ่มหรือว่ามีเห็ดที่เราเห็นนะครับตามกลุ่มต้นไม้นะครับที่ด่างที่สวยเนาะแบบนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะหายากแต่ก็มีนะครับแต่มันน้อยดูครับบางทีแห้งก็แห้งจริงแห้งจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับการเลี้ยงดูแบบไหนนะครับของทางสวนเรานะครับชอบแดดประมาณเท่าไหร่ส่วนมากฝั่งนี้นะครับฝั่งของลุงเกษตรฝั่งนี้แดดนะครับพอตกเย็นมาประมาณ3โมงนะครับบ่าย3แดดจะส่องมาทางนี้มากซึ่งลุงเกษตรก็จะคัดทิ้งพวกสวยๆลองดูเนาะเอาไว้ตรงแดดตรงที่ว่าแดดประมาณบ่าย3โมงนะครับผมแดดทางเกาหลีรู้สึกว่าแรงมากเหมือนกันนะครับพวกใบพิงค์สวยๆน่ะรู้สึกว่าใบที่ว่าออกพิงค์มากๆนะเนี่ยประมาณนี้จะซีดจางไปเลยนะครับผมจะโซมไปเลยเพราะว่าแดดผ่านโดยตรงนะครับพิงค์เขาไม่ชอบแบบนะครับดูนอนพิงค์เขาไม่ชอบที่ว่าแดดโดยตรงนะครับผมจะแบบชอบแบบลำไรนะครับแค่เนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าโดยตรงน่ะจะไม่ชอบนะครับชอบแบบพลางๆนะครับชอบแบบอ่อนๆนะครับ 60-70% กำลังดีเลยแต่ถ้าแดด 100% นะครับโดนตรงๆโดนเต็มๆน่ะรับรองว่าทิ้งเราจะไม่สวยนะครับไอ้พวกออกชมพูน่ะที่บอกแบบนี้นะครับจะเป็นสีแบบไม่สวยนะครับสีแบบโทรมไปเลยสีไหม้ไปเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยหลวงพ่อเศษเอามาทดลองดูเนี่ยสีไหม้ไปเลยไม่สวยแนะนำนะครับผมถ้าจะเลี้ยงเราก็ให้เจอแดดที่ว่าไม่ต้องโดนโดยทางตรงนะครับผมให้ผ่านๆ นะครับหรือว่าเราหาพื้นที่ที่ไหนที่มีพวกอะไรนะพวกแซลมประมาณนั้นก็ควบคุมประมาณสัก 70-60% กำลังจะดีดินแห้งหมดเลยนะครับดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแล้วเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเลี้ยงยังไงถึงจะให้พิงออกเยอะผู้เสียก็ตอบไม่ได้นะครับผมเป็นธรรมชาติของเขานะครับแต่เราเลี้ยงให้มันอยู่ในแบบพอดีของมันนะครับผมเขาไม่ชอบแดดมากเขาไม่ชอบแดดโดยตรงนะครับไม่ชอบแดดโดยตรงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงแดดโดยตรงนะครับขอให้แสงแดดผ่านประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมพามาชมความสวยงามโตมากแล้วนะครับผมสวย
เยอะมากอันนี้ก็โชคเก้าชั้นฝั่งนี้เราจะเก็บพวกเหล่าแม่พันธุ์ไม้บางคนก็จะเลี้ยงนะครับผมก็อยากจะรอด่างรอแบบสีชมพูเลยบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทันทีนะครับผมบางทีเลี้ยงจนต้นโตนะครับสีด่างนะครับสีชมพูสีจุดเด็กก็ยังไม่มาเลยนะครับมันอยู่ที่ต้นไม้ด้วยครับผมว่ามันจะขึ้นมาช้าหรือมาไวอย่างเดี๋ยวหนูเสร็จจะพาไปดูนะครับไม่ใช่ว่ามันจะมีชมพูมีด่างติดเสมอไปนะครับผมบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมกว่าจะได้ชมพูมาเนี่ยโอ้ขาด่างเราล้มกว่าจะได้ชมพูมามันก็ต้องใช้เวลาบางทีนี่ไม่มีให้เราได้เห็นเลยก็เป็นได้พวกนี้ก็จะด่างหมดเลยพวกนี้ลายจุดตาจุดประมาณนี้สวยมากนะครับผมหนูเศษก็จะตัดบ้างแล้วก็เก็บไว้ให้พี่ๆ เพื่อนนะครับที่สั่งไว้บ้างสั่งข้ามปีนะครับสั่งข้ามปีข้ามเดือนข้ามปีเห็นนะครับที่เลี้ยงมาจับถึงปีแล้วนะครับผมที่ว่าหนูเกษตรเปลี่ยนมาใส่กระถางดูบางทีนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันจะออกมาแบบสีชมพูหรือจะฮาร์ปไอฮาร์ปหรือว่าด่างจุดด่างอะไรนะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีได้เสมอไปนะครับเราเลี้ยงใช้เวลาขนาดไหนจู่ๆก็มันก็มีนะครับเดี๋ยวมันก็โผล่จนได้นะครับเราไม่ต้องคาดหวังชมพูมากนะครับผมเราเลี้ยงด้วยใจเรารักเราเลี้ยงด้วยความชอบเราแล้วกันนะครับเลี้ยงด้วยความสุขเราเดี๋ยวถ้าเขาสมบูรณ์นะครับถ้าเขาสมบูรณ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกไปสวยๆให้เราได้เห็นได้ดูกันนะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมการเลี้ยงดูไม่อะไรมากนะครับชอบแดดประมาณนี้ชอบแบบไม่ต้องผ่านแดดโดยตรงนะครับแล้วก็บุตรสลาคำเราเนี่ยดูบุตรสลาคำหนูเสร็จก็ขยายไว้นะครับผมขยายไว้เยอะเหมือนกันก็อยู่ในอนุบาลห้องอบด้วยนะครับนั่นว่าจะเป็นพวกปูลงยาเราก็พอมีบ้างนะครับผมแต่ยังไม่ได้จำหน่ายเนาะเก็บไว้ขยายด้วยขยายก็แทบจะไม่ทันเนาะเพราะต้นไม้มันหลากหลายอย่างบางทีก็ขยายอยู่คนเดียวนะครับหนุ่มเกษตรก็เป็นคนตัดมาขยายคนเดียวบางทีไม่ต้องงานแล้วงานเรามันหลายอย่างนะครับผมไม่ใช่ว่าจะทำงานหน้าเดียวก็ทำงานหลายอย่างนะครับอย่างอื่นด้วยพวกไปช่วยเขาทำเฮาใหม่นะครับที่ขยายกันไว้อีกก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยแนะนำให้พี่ๆเพื่อนนะครับการเลี้ยงดูการดูแลหนุ่มเกษตรก็ไม่พูดไม่เก่งนะครับไม่รู้จะพูดแบบไหนอธิบายแบบไหนนะครับแต่หนุ่มเกษตรก็แนะนำนะครับพวกแดดนะครับแดดประมาณ 60-70% กำลังดีนะครับไม่ชอบแดดโดยตรงรดน้ำนะครับรดน้ำก็เราสามารถเช็คดินได้นะครับผมบางทีเนี่ยดินแห้งเก็บอย่างหนุ่มเกษตรให้ดูนะมันยังไม่เป็นไรยังไม่มีปัญหาเนี่ยประเภทนี้อันนี้ยังดีอยู่บางกระถางหนุ่มเกษตรของต้นไม้หนุ่มเกษตรนะไม่มีน้ำแห้งเก็บเลยนะครับเพราะว่าเราดูแลไม่ถึงดูแลไม่พูดง่ายๆไม่ทั่วถึงเนาะเพราะต้นไม้เรามันเยอะนะครับไม่สามารถที่จะดูแลแต่ละต้นได้เนาะอันนี้สวยมากนะครับใช้ดินอะไรนะครับส่วนดินหนุ่มเกษตรนั้นก็จะเป็นมะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดแล้วก็เน้นเพอร์ไลท์หน่อยนะครับก็จะประมาณนี้ที่สวนเราไม่มีดินชนิดอื่นเนาะจะเน้นจากพวกที่หาง่ายนะครับผมมะพร้าวสับเราหาได้ง่ายเราก็จะใช้นี่แหละประมาณนี้นะครับมะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดแล้วก็พีทมอสเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็
เอาไปผสมคลุกเคล้ากันนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีเพื่อนๆถามเข้ามาเนาะเฉพาะส่วนหนึ่งเนาะส่วนเล็กๆที่หนูเสียให้ดูนะครับยังมีอีกเยอะนะครับยังมีอีกเยอะยังมีอีกหลายที่เหมือนกันก็เลยมาอัปเดตให้แฟนคลับพิงค์พิกเซตนะครับให้ได้ชมได้ดูกันเนี่ยพวกหนอนพวกอะไรมาไข่ใส่นี่ครับช่วงนี้หนูเกษตรไม่ได้ฉีดยานะครับผมใช้ระบบพ่นนะครับใช้เครื่องพ่นเอายาตัวพวกฆ่าแมลงนะครับพ่นเป็นละอองเป็นละอองทางอากาศนะครับผมไม่ได้พ่นเป็นน้ำเป็นยาเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วนะครับก็เลยเฒ่าแก่ก็เลยใช้ระบบพวกเครื่องใช้เครื่องพ่นเลยนะครับปิดเฮ้านะครับทุกที่นะครับไม่ให้มีอากาศเข้าได้เนาะก็จะพ่นเลยตอนเช้ามาแล้วก็เก็บนะครับเปิดไม่ให้มีกลิ่นมีอะไรให้ชมบรรยากาศในร้านนี้นะครับเผื่อพี่เพื่อนนะครับอยากจะเห็นเนาะอันนี้ก็ไม้ยอดฮิตในไทยเราเหมือนกันอันนี้ประกายดาวสวยไหมครับอันนี้ให้ชมยาวๆกันไปเลยจงอางก็เยอะฝั่งนี้ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฟิโลไวโอลินแล้วก็อะไรล่ะหยกมรกตก็เยอะนะครับเห็นไหมแบบนี้น่ะสวยนะครับผมไม่ต้องด่างไม่ต้องเยอะมากมายเอาเท่านี้พอโอเคครับผมให้ชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะให้ชมความสวยงามของต้นไม้นะครับในการเลี้ยงดูนะครับหนูเกษตรก็พูดได้เท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราสามารถศึกษาได้เนาะเราอยู่กับเขานะครับเราก็ศึกษานิสัยใจคอเขาชอบอะไรนะครับชอบมากน้ำมากน้ำมากน้อยแดดมากหรือแดดน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาได้เนาะเราเลี้ยงแล้วเราก็รู้เองนะครับว่าเขาชอบอะไรนะครับจะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้ FC พี่ๆเพื่อนนะครับผมให้ได้ชมได้ดูกันไปในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ